ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตอนนี้พวกคุณอยู่ที่โฮมสกูลที่นี่คือบ้านของพวกคุณไอ้แก่นั่นมันคิดว่ามันเป็นใครวะแน่ใจนะว่าเรากลับมาถูกทางอ่ะป่าที่นี่ไม่ใช่เขาวงกตพวกกูเนี่ยเดินหลงหลายชั่วโมงแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ท่านจงใจใช่ไหมคะมาสเตอร์ทำไมเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้พวกคุณทั้งหมดนี่จดจำพวกคุณคือบ้านของกันและกันอรุณสวัสดิ์นักเรียนเจน6ทุกคนผมคือมาสเตอร์แชมป์ที่จะคอยดูแลการออกกำลังกายยามเช้าทุกคนหลังจากนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่เวลานี้ทุกคนจะต้องมารวมตัวกันเพื่อออกกำลังกายกับผมและในเมื่อวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกผมจะให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยอะไรง่ายๆโดยการวิ่งเก็บพอยท์ทั้งหมด10พอยท์เป็นจำนวน10รอบฮะ10รอบมันไม่เยอะไปหรอคะมาสเตอร์ผมสั่งให้ทำในสิ่งที่มันง่ายที่สุดแล้วปฏิบัติไปวิ่งวิ่งไปเร็วเองเร็วเร็วหันมองเข้ามาไปเร็วเองเร็วกว่านี้เร็วเองเร็วขึ้นอีกยาสมอยเพลงเทปะเนี่ยต้องไม่ไหวแล้วลุกขึ้นลุกถ้าผมไม่ได้สั่งให้หยุดห้ามหยุดเด็ดขาดถ้าใครหยุดนะผมจะให้วิ่งเพิ่มคนละ5รอบไปมาเร็วขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดได้ละครับมันจะอร่อยสักแค่ไหนกันวะผมบอกเลยนะครับว่าลิ้นผมเนี่ยไม่ธรรมดาครับเชฟแม่งอร่อยจริงว่ะหรอวะกูว่าบ้างครับผมขอเพิ่มอีกจานนึงนะครับผมขอด้วยครับจะไม่มีใครได้กินมากกว่าหรือน้อยกว่ากันทุกคนจะได้อาหารเท่าๆกันครับ
ยินดีต้อนรับนักเรียนเจน6ทุกคนวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษาที่1ผมจึงอยากจะขอแนะนำมาสเตอร์ของโฮมสคูลผู้ที่จะมีหน้าที่สอนสั่งและขัดเกลาพวกคุณทุกคนให้เป็นศิษย์ของโฮมสคูลที่สมบูรณ์แบบเริ่มจากมาสเตอร์ยานีเฮดมาสเตอร์ของโฮมสคูลสอนวิชาภาษาต่างประเทศต่อไปคือมาสเตอร์แพรพรมาสเตอร์ประจำห้องพยาบาลผู้สอนวิชาจิตวิทยาพยาบาลศาสตร์และธรรมชาติบำบัดและนั่นคือมาสเตอร์ปราศาสตร์สอนวิชาสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์มาสเตอร์ดีลักซ์สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาสเตอร์แชมป์สอนวิชาพละศึกษาการกีฬาและสรีระศาสตร์ส่วนคนสุดท้ายคือครูพ่อบ้านผู้ดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างของโฮมสคูลครูพ่อบ้านจะเป็นคนดูแลสิ่งที่จำเป็นของพวกคุณทุกคนและนี่ก็คือเหล่ามาสเตอร์ผู้ที่จะดูแลเจน6ไปตลอด3ปีนับจากนี้เป็นต้นไปหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้จะยังไม่มีการเรียนการสอนใดๆแต่ผมจะมอบหมายให้พวกคุณทุกคนดูแลสิ่งนีผมจะให้พวกคุณดูแลลูกเป็ดคนละ1ตัวให้ดีแต่ถ้ามีใครคนใดที่ดูแลลูกเป็ดไม่ดีจนกระทั่งเป็ดป่วยบาดเจ็บหรือตายคนคนนั้นจะต้องถูกลงโทษWhy do we have to take care of these ducks? Why? ถ้าเราทำเป็ดตายอ่ะเราก็โดนทำโทษอีกแล้วใครมันจะไปรู้วะว่าเลี้ยงเป็ดยังไงอ่ะในนี้มีใครเลี้ยงเป็ดเป็นปะเราว่าก่อนอื่นพวกเราต้องช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงกับเป็ดพวกนี้ดีเป็นหนึ่งว่าเราต้องหาอะไรให้ลูกเป็ดกินก่อนแล้วก็หาที่อยู่ใหม่ให้ลูกเป็ดด้วยอาหารกับที่อยู่หรองั้นเราจะแบ่งกลุ่มกันกลุ่มหนึ่งไปหาอาหารอีกกลุ่มหนึ่งหาที่อยู่ให้เป็ดเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารให้เป็ดกับเป็ดหนึ่งก็แล้วกันส่วนใครจะดูแลเรื่องที่อยู่มีคุณอาสาปะเดี๋ยวเราจัดการเองจะไปไหนหรอนี่กูตกลงแล้วโอเคเราจะไปกับมากิเรากับบิวก็ด้วยนะป่ะเป็นหนึ่งไปหาอาหารให้เป็ดกันไอ้นายกูว่าเราไปหาไม้มาทำล้อเป็ดกันดีกว่าวะกูกำลังคิดอยู่ว่ากูจะเลี้ยงเป็ดได้จริงๆวะแค่ปลาทองกูยังทำตายเลยกูว่ามึงทำได้เนาะมึงคิดว่าคนอย่างกูอะจะเลี้ยงเป็ดได้จริงเหรอมึงไม่ทำเป็ดตายแน่ๆอะจะมาไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูไปช่วยด้วยไปช่วยด้วยกันดิยกเป็ดมาด้วยนะเอ้ามันหนักหรือเปล่าเนี่ยว่าลองดูหนักอยู่เนี่ยโอ้ยแม่งโคตรไร้สาระเลยวิชาแรกที่เลี้ยงเป็ดเนี่ยนะเออจ่ายเขาทำเป็นร้านให้มันนั่งเลี้ยงเป็ดไปฮะ
ไปก็ไปมีใครรู้ไหมว่าลูกเป็ดกินอะไรได้บ้างเป็นหนึ่งเคยอ่านมาลูกเป็ดต้องกินอาหารเป็ดเม็ดละเอียดแล้วนอกจากอาหารเป็ดพอจะมีอย่างอื่นที่มันกินได้ไหมลูกเป็ดต้องกินอาหารที่ย่อยง่ายลูกเป็ดกินข้าวสุกผสมกับผักที่สับละเอียดได้ต้องผสมส่วนผสมให้เข้ากันผสมผักในอัตราส่วนที่มากกว่าข้าวนะโหเป็นหนึ่งเก่งนะเนี่ยเป็นหนึ่งไนซ์โอเคงั้นเรามาทำตามที่เป็นหนึ่งบอกกันเถอะลูกเป็ดของพวกเราจะได้มีอาหารกินมาไว้มาช่วยเราดูค่ะนี่ว่าช้างทำหน่อยได้ไหมเป็นหนึ่งครับแตงกวาอันนี้ได้ไหมได้ครับสุดท้ายก็ต้องซ่อมแม่งใช่ไหมวะเนี่ยฮะอ้าวแล้วมึงจะถามสิ่งที่มึงรู้อยู่แก่ใจแล้วทำไมวะยังไงก็ต้องซ่อมอยู่ดีป่ะเฮ้ยคือมึงจะเลิกกวนตีนกูเนี่ยสักชั่วโมงเนี่ยมึงจะตายห่าไหมวะฮะคือกูไม่ได้กวนตีนเว้ยคือมึงบ่นไปมึงก็ต้องซ่อมอยู่ดีกูบ่นเนี่ยกูไม่ได้บ่นบนหัวพ่อมึงไงคือกูด่าเนี่ยกูไม่ได้ด่าบนหัวแม่มึงเนี่ยแม่มึงก็แม่กูป่ะเฮ้ยพ่อกูเนี่ยพวกมึง2คนหยุดเล่นสักทีได้มั้ยวะคือกูไม่ได้เล่นกันเว้ยกูด่าอยู่นั่นแหละโอ้เอาเป็ดไปวางไว้นู่นมั้ยเอ้ยพวกมึงเดี๋ยวช่วยหาไม้มาทำบ้านให้น้องเป็ดกันดีกว่ามึงยกไปมึงยกไปเหมือนมึงไม่ช่วยกูเลยอ่ะเอ้าคือกูช่วยมึงอยู่เว้ยมึงก็เห็นเนี่ยเออกูก็เล็งอยู่เนี่ยโอ้ยมึงวางดีๆกูยกคนเดียวแล้วเออยกดิฝั่งนู้นคือมึงยกคนเดียวได้ไหมวะมันก็จะหนักกว่าเลยพวกมึง3คนก็ลุกมาช่วยกันหน่อยดิวะมาช่วยกันเลือกไม้หน่อยกูมาที่นี่เพื่อเรียนว่ะไม่ได้มันเลี้ยงเป็ดแต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่มึงจะมากินแรงคนอื่นนะไม่ว่างว่ะพอดีว่าพวกกูกำลังเซฟเอเนอร์จี้กันอยู่กูเจ็บขายืนไม่ไหวรองเท้าบูทนี่มันก็กัดเฮ้ยเฮดมาสเตอร์อยู่นั่นนี่ว่ะไม่พอใจมึงก็หันไปฟ้องเด้ได้Headmaster ค่ะพวกฮิวโก้ไม่ช่วยเราเลยค่ะนั่งอยู่เฉยๆกินแรงคนอื่นแล้วมาบอกฉันทำไมสัปดาห์นี้จะไม่มีการลงโทษใครทั้งนั้นนอกจากจะมีคนทำให้เป็ดที่เลี้ยงบาดเจ็บป่วยหรือตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่เพื่อนของเธอไม่ยอมช่วยพวกเธอมันก็เป็นหน้าที่และจิตสำนึกที่พวกเธอต้องรู้จักเรียนรู้ฝีมือดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าห้องครูพ่อบ้านมีสีเยอะกว่านี้สวยกว่านี้วายมันตรงหรือยังดูให้หน่อยตรงแล้วเก่งมากระวังไม้ตรงนี้นะแตกด้วยอ่ะสงสัยเจนที่แล้วทำไว้แตกแน่เลยเป็นหนึ่งอันนี้คือที่ใส่เป็ดหรือเปล่าไม่ใช่ที่ใส่อาหารน่ะตามที่เป็นหนึ่งเคยอ่านมาเราต้องใส่น้ำสะอาดตรงนี้ด้วยลูกเป็ดจะต้องกินน้ำสะอาดแล้วถ้ามันไม่สะอาดมันจะเป็นอะไรหรอลูกเป็ดอาจจะป่วยได้น่ะอ้อแล้วอาหารห้ามมีเศษดินในนั้นด้วยนะมึงด้วยเป็นหนึ่งดิหน้ามันไส้วะมึงก็ทักทายมันหน่อยวะเจนก่อนหน้านี้เหรอใช่แตกด้วยดูดิน่าต้องล้างตรงไหนมันสกปรกโอ้ยโทษทีว่ะเป็นหนึ่ง
อุบัติเหตุอะเฮ้ยนี่มึงแกล้งเพื่อนเหรอเปล่าก็บอกว่าอุบัติเหตุไงช่วยมันดิมากูช่วยเอาเลยกินเข้าไปแดงไอ้ปันยิงกินกินกินไม่กินบอกให้มึงกินไงฮะไม่กินแล้วโอ้โหไอ้ควายแกล้งเขาแล้วเสือกโดนเองนะมึงเนี่ยสมน้ำหน้ากินแรงแดกอาหารเป็ดไปดิมึงมึงกล้าผักกูเหรอไอ้เอ๋เป็นหนึ่งขอโทษแกมากมึงเนี่ยทำเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งขอโทษเป็นหนึ่งขอโทษมีแม่เป็นหนึ่งขอโทษอย่าทำเป็นหนึ่งขอโทษตาขังเป็นหนึ่งขอโทษเป็นหนึ่งขอโทษแค่ทำเป็นหนึ่งขอโทษอย่าขังเป็นหนึ่งขอโทษอย่าขังเป็นหนึ่งขอโทษเป็นหนึ่งขอโทษอย่าขังเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งขอโทษเป็นหนึ่งไม่อยากมีเรื่องเป็นหนึ่งขอโทษอย่าขังเป็นหนึ่งขอโทษให้เลี้ยงเป็ดโง่ๆพวกเนี้ยผมไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยถ้าอย่างนั้นผมเพิ่มรางวัลพิเศษให้จะดีไหม